พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาคำให้การชาวกรุงเก่าเรื่องสมเด็จพระพันวสาพระองค์ดำรงราชสมบัติมาได้4 5พ0 0ษาเมื่อแรกได้ราชสมบัติพระชน1 5พ0 0ษาครั้นพระชนได้6 0พรรษาสเสด็จสวรรคตในลำดับนั้นต่อไปพระราชบุตรพระราชนัดดาเชื้อพระวง์ของพระเจ้าอู่ทองรามาธิบดี ได้ของราชสมบัติในกรุงเทพทวารวดีเป็นลำดับไปหลายพระองค์จนถึงพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งสรงพระนามว่าพระพันวสาภาษาพม่าเรียกว่าพระเจ้าวาตทองแปลว่าสัมีพันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้มีพระราชประวัติพิสดารแต่กล่าวได้โดยเอกเทศพระองค์มีพระมเหสีส่งพระนามว่าสุริยวงศาเทวี มีพระราชโอรสองค์หนึ่งด้วยพระพเหสีมีพระนามว่าปรมกุมารครั้นอยู่มาพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคานาหูราช้างมุ่งหมายจะเป็นสัมพันธมิตรสนิทสนมกับกรุงเทพทวารวดีจึงส่งพระราชธิดาองค์หนึ่งซึ่งมีพระรูปลักษณะงามเลิศเพิ่งจะเจริญพระชนได้16พรรษาพร้อมด้วยข้าหลวงสาวใช้ข้าทาสปริวารกับทั้งเครื่องราชบรรณาการเป็นอันมาก มีราชทูตเชิญพระราชสารพร้อมด้วยเสนาอมาตย์คุมโยธาถวยหารเชิญพระราชธิดามาถวายพระพันวาสาณกรุงเทพทวารวดีครั้นมาถึงในกลางทางข่าวนี้รู้ไปถึงนครเชียงใหม่พระเจ้าโพธิสารราชกุมารผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนครเชียงใหม่ในเวลานั้นไม่ชอบให้กรุงศรีสัตนาคณหุรานช้างไปเป็นสัมพันธมิตรสนิทสนมกับกรุงศรีอยุธยา จึงคุมกองกำลังลงมาซุ่มอยู่ยกเข้าแย่งชิงพระราช,ชธิดาน,นั้นไปได้ฝ่ายพวกพลกรุงศรีสัตนาคณหุตที่พ่ายแพ้แตกหนีไปก็รีบกลับไปทูลแจ้งเหตุแก่พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตล้านช้างให้ส่งทราบทุกประการรลันประพฤติเหตุนี้ทราบเข้ามาถึงพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระพันวาสาก็ทรงพรีโลดนักจึงตรัสแก่เสนาอมาตย์ทั้งปวงว่า เจ้านครเชียงใหม่ดูหมิ่นเดชานุภาพของเราเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมมาแย่งชิงนางผู้ที่เขาจํานงใจจะมาให้แก่เราดังนี้ก็ผิดต่อกรรมบทมนุษย์วิสัยจำจะยกขึ้นไปปราบปรามเจ้านครเชียงใหม่ให้ยำเกรงฝีมือทหารไทยไม่ประพฤติผานทุจริตดูหมินต่อเราสืบไปจึงมีพระราชองค์การตราสั่งให้เตรียมทัพและตราสั่งพระมืนสีมหาเล็ก ผู้เป็นขุนนางข้าหลวงเดิมคนสนิทไว้พระไทยให้เลือกจัดหาทหารที่มีฝีมือกล้าศึกสงครามเข้ามาถวายพระหมื่นศีจึงกราบทูลว่าในทหารไทยในเวลานี้ผู้ที่จะเป็นฐานเอกยอดดีไปกว่าขุนแผนนั้นไม่มีด้วยขุนแผนเป็นผู้รู้เวทมนต์ซึ่งเชี่ยวชาญใจกล้าหารเป็นยอดเสนาและมีใจกระตัญญูกระวเวทีรู้พระเดชพระคุณหาตัวเปรียบได้ยาก บัตรนี้คุนแผนเป็นโทษต้องรับพระราชอาญาจำอยู่นะักคุกถ้าโปรดให้คุนแผนเป็นทัพหน้ายกไปตีเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้คงจะมีชัยชนะโดยง่ายไม่ต้องให้ร้อนถึงทัพหลวงและทัพหลังเพียงปานใดสมเด็จพระพันวาสาก็ทรงระลึกได้ถึงคุนแผนด้วยทราบว่าเป็นทหารมีฝีมือมาแต่ก่อนจึงทรงพระกรุณาโปรดให้คุนแผนพ้นโทษ มีรับสั่งให้พระหมื่นสีนำคุณแผนเข้ามาเฝ้าโดยเร็วพระหมื่นสีได้รับสั่งแล้วก็ไปบอกนครบาลให้ถอดคุณแผนออกจากเรือนจํานำตัวเข้ามาหมอบเฝ้าถวายบังคมต่อหน้าพระที่นั่งในท้องพระโรงในขณะนั้นสมเด็จพระภาวสาจึงมีพระราชองค์การตัดถามคุณแผนว่าเฮ้ยไอ้คุณแผน เองจะอาสากูไปยกไปตีนครเชียงใหม่ปราบเจ้าโยโนกอันธพาลให้เห็นฝีมือทหารไทยรับนางคืนมาให้กูจะได้หรือมิได้ประการใดขุนแผนจึงกราบบังคมทูลว่าข้าพระบาทผู้เป็นข้าทหารชีวิตอยู่ในใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์ผู้ทรงพระเดชาพระคุณปกเก้ามาแต่ปู่และบิดาข้าพระองค์ขอรับอาสาขึ้นไปตีนครเชียงใหม่ ปราบเจ้าโยโนกให้กลัวเกรงพระเดชานุภาพของพระองค์รับราชธิดาพระเจ้า้านช้างคืนมาถวายจงได้ถ้าตีนครเชียงใหม่ไม่ได้แล้วขอถวายชีวิตสมเด็จพระพันวาสาได้ทรงฟังคุณแผนกราบทูลรับอาสาแข็งแรงดังนั้นก็ดีพระไทยนักจึงโปรดให้ตั้งคุณแผนเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิกองทัพทหารไทยยกไปตีนครเชียงใหม่ขุนแผนจึงกราบถวายบังคมลา ยกกองทัพขึ้นไปตีนถึงเมืองพิจิตจึงแวะเข้าไปหาพระพิจิตเจ้าเมืองขอให้ส่งดาบเวทวิเศษกับม้าวิเศษที่ฝากไว้แต่ก่อนให้คืนมาให้จะไปใช้ในการลบดาบวิเศษของคุณแผนนั้นในภายหลังต่อๆมามีผู้เรียกว่าดาบฟ้าฟื้นมีฤทธิดเดชนักม้าวิเศษนั้นเรียกว่าม้าสีหมอกขับขี่เข้าสู่ศึกสงครามลบหลีกฆ่าศึกได้คล่องแคล่วว่องไวนัก ขุนแผนได้ดาบเวทวิเศษและม้าวิเศษแล้วก็ลาเจ้าเมืองพิจิตรรีบยกขึ้นไปถึงแดนนครเชียงใหม่ฝ่ายเจ้านครเชียงใหม่รู้ว่ากองทัพกรุงศรีอยุธยายกขึ้นมาจึงแต่งกองทัพให้ยกออกมาสู้รบต้นานทานขุนแผนแม่ทัพก็ขับพลทหารไทยเข้าต่อตีพลลาวยวนเชียงใหม่โดยสามารถกองทัพเชียงใหม่ก็แตกพ่ายแพ้หนีกลับเข้าเมืองไปจะปิดประตูลงเขื่อนก็ไม่ทัน คุณแผนก็ยกติดตามลบลุกบุกบั่นเข้าไปในเมืองได้ไล่ฆ่าฟันพลลาวล้มตายเป็นอันมากฝ่ายเจ้านครเชียงใหม่เห็นข้าศึกเข้าเมืองได้ก็ตกใจไม่มีขวัญจึงขึ้นม้าหนีออกนอกเมืองไปคุณแผนจึงคุมทหารเข้าล้อมวังให้จับอัคราสาท,ทูเทวีมหาเสีพระเจ้าเชียงใหม่กับราชธิดาอันมีนามว่าเจ้าแว่นฟ้าทอง กับนางสนมน้อยใหญ่ของพระเจ้านครเชียงใหม่ให้รวบรวมไว้พร้อมกันและให้เชิญนางส้อยทองราชธิดาของพระเจ้านครล้านช้างที่เจ้านครเชียงใหม่ไปแย่งชิงมาไว้ให้ออกมาจากหอคําจึงเชิญนางส้อยทองพระราชธิดาของพระเจ้าล้านช้างกลับมเหสีพระราชธิดาเจ้านครเชียงใหม่ที่จับตัวไว้ได้เลิอกกองทัพกลับลงมาถวายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา และกราบทูลข้อราชการทัพที่มีชัยชนะนั้นให้ทรงทราบทุกประการสมเด็จพระพาว,วสาก็มีพระทัยยินดีนะักจึง<า>ทรงพระดำริถึงทศสพิษราชธรรมตรัสว่าซึ่งเจ้านครเชียงใหม่สู้ฝีมือกองทัพไทยไมิได้หนีออกจากเมืองไปทิ้งเมืองให้ว่างเปล่าไว้ไม่มีเจ้าปกครองนั้นไม่ควรสมณชีพรามราชดรจัได้รับความเดือดร้อนจึงทรงตั้งอมาตผู้ใหญ่ เป็นข้าหลวงขึ้นไปเกลี้ยกล่อมราดฎรพลเมืองเชียงใหม่ไม่ให้แตกตื่นวุ่นวายให้เสนาข้าราชการชาวเชียงใหม่นั้นติดตามเชิญพระเจ้านครเชียงใหม่กลับเข้ามาครองบ้านเมืองอยู่เป็นปกติด,ดังเก่าในขณะนั้นพระองค์จึงทรงโปรดพระราชทานบำเหน็จรางวัลเป็นต้นว่าเงินทองสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแกค่ขุนแผนผู้เป็นแม่ทัพและนายทัพนายกองตลอดจนพลโยธาถวยหาร ผู้ไปรบศึกมีชัยชนะมาในครั้งนั้นเป็นอันมากคั้นแล้วพระองค์จึงทรงตั้งนางสร้อยทองราชธิดาพระเจ้าศรีสัตนาคณุลรานช้างเป็นพระมเหสีซ้ายและตั้งนางแว่นฟ้าทองราชธิดาเจ้านครเชียงใหม่เป็นพระสนมเอกแต่พระมเหสีเจ้านครเชียงใหม่ผู้เป็นมารดานางแว่นฟ้าทองนั้น โปรดแต่งข่าหลวงพร้อมด้วยพวกพลพาขึ้นไปส่งต่อเจ้านครเชียงใหม่โดยพระไทยทรงพักรุณาฝ่ายข่าคนชายหญิงชาวนครล้านช้างและชาวนครเชียงใหม่นั้นก็ทรงโปรดให้ตั้งทำมาหากินอยู่ตามภูมิลำเนาในกรุงศรีอยุธยาครั้นอยู่มาสมเด็จพระพันวษาทรงพระราชดำริตามตำราราชนิติศาสตร์ซึ่งมีความว่าราชประเพณีของพระมหากษัตริย์มีเจ็ดประการ ซึ่งกษัตริย์ในพระนครใดผูกสัมพันธมิตรทางพระราชมัยตีกับพระเจ้าแผ่นดินในประเทศหนึ่งประเทศใดก็ย่อมจะให้บ้านเมืองเกิดความสุขความเจริญนับเป็นข้อหนึ่งในราชประเพณีเจ็ดประการบัดนี้สมควรกรุงศรีอยุธยาจากกระทำสัมพันธมิตรผูกทางพระราชมัยตีกับประเทศพามา่าด้วยเป็นแผ่นดินใหญ่ถวยราษฎรไปมาค้าขายถึงกันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองทั้งสองฝ่าย ทรงพระราชดำริด,ดังนี้แล้วจึงตรัสสั่งให้อารักษ์แต่งพระราชสารจัดเครื่องราชบรรณาการและแต่งราชทูตอุปทูตมีพลทหาร500คนคุมกำกับราชทูตเครื่องราชบรรณาการไปยังกรุงรัตนปุระอังวะประเทศพมา่าในจุลศักราช852าครั้นราชทูตไทยไปถึงกรุงอังวะแล้วพระเจ้าแผ่นดินพม่าก,ก็มีรับสั่งให้จัดการรับรองราชสาร และราชทูตโดยสมควรแก่เกียรติยศทั้งสองประเทศราชทูตกรุงศรีอยุธยาได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสาและเครื่องราชบรรณาการแด่พระเจ้ากรุงพมา่าจึงมีการรับสั่งให้อ่านในพระราชสานั้นว่าสมเด็จพระพันวาสาพระเจ้าแผ่นดินสยามผู้ครองกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยามีกำมลจติตยินดีต่อกรุงรัตนปุระอังวะ จึงแต่งราชทูตคุมเครื่องราชบรรณาการมาเจริญทางพระราชมตรีต่อพระเจ้ากรุงรัตนปุระอังวะประเทศพม่าเพื่อมุ่งหมายจะให้กรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนปุระอังวะตั้งอยู่ในสัมพันธมิตรสนิทสนมเสนสภาพต่อกันโดยฉันทะมหามิตรอาสนอนพาณิชย์ทั้งสองพระนครจะได้ไปมาค้าขายถึงกันให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองทั้งสองฝ่าย สองพระนครจะได้มีกำลังบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปตลอดจนการปรวาสาสรพระเจ้ากรุงรัตนปุระอังวะผู้ครองประเทศพมา่าได้ทราบความในพระราชสารดังนั้นก็มีพระไทยยินดีนักจึงตรัสปลา,ปาัยถา,ถามถึงข่าวทุกสุขแห่งพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระอัครมเหสีพระราชบุตรพระราชธิดาเสนาบดีมุขมนตรีตลอดไปถึงราษฎรพลเมืองทั่วกัน ราชทูตก็กราบทูลว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทั้งพระอัคราเหสีพระราชบุตรพระราชธิิดาทรงเจริญสุขอยู่สิน้นและเสนาอมาตย์กับทั้งราษฎรทั่วขอบขันเขตทศีมาอยู่เป็นสุขทั่วกันด้วยพระเดชานุภาพของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาผู้ทรงทำปกแผ่ให้ชนทั้งปวงเป็นสุขพร้อมเพรียงกันพระเจ้ากรุงพมา่าได้ทรงฟังราชทูตกราบทูลดังนั้น ก็มีพระไทยชื่นชมยินดีจึงโปรดพระราชทานบำเหน็จรางวัลแก่ราชทูตเป็นอันมากและให้เลี้ยงดูราชทูตโดยสมควรราชทูตก็กราบทูลออกจากที่เฝ้ามาพักอยู่ที่สำนักเครื่องราชบรรณาการพระเจ้ากรุงศรีอยุธย,ยาถวายพระเจ้าอังวะในครั้งนั้นมีจำนวนดังนี้ผานทองผ่านเงินสี่สำรับผานเท้าเป็นรูปครุฑประดับพลอยสองแถว พระสุวรรณพิงคารคือพระเต้าน้ำทองฝาประดับพลอยขันทองคำประดับพลอยแพม้วนกรมมลิตพระภูษาทรงต่างๆในเวลาวันหนึ่งเจ้าพนักงานนำราชทูตไทยเข้าเฝ้าพระเจ้าอังวะอีกจึงมีรับสั่งถามราชทูตว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาตัดสั่งมาด้วยกิจสิ่งใดอีกบ้างหรือไม่ให้ราชทูตทูลไปเถิด ราชทูตได้โอกาสดังนั้นแล้วจึงกราบทูลพระเจ้าอังวะว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยามีรับสั่งให้มารกราบทูลว่าพระองค์มีพระราชประสงค์เครื่องดนตรีพม่าและเครื่องละครต่างๆกับทั้งครูดนตรีและครูละครพระเจ้าอังวะก็โปรดให้ช่างจัดทําเครื่องละครเครื่องดนตรีและให้เลือกครูละครครูเครื่องดนตรี มอบให้ราชทูตให้แต่งพระราชสารตอบโดยมีใจความว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงรัตนปุระอังวะผู้ครองประเทศพมา่ามีพระหาฤทัยยินดีต่อพระเจ้ากรุงสีอยุธยายิ่งนักซึ่งมุ่งหมายสัมพันธมิตรภาพทางพระราชมัยตรีทั้งสองพระนครให้มีต่อกันมั่นคงถาวรตลอดจนกลระประวสารน,นั้นกรุงรัตนปุระอังวะได้รับโดยความโสมนัสยิ่งนักตั้งแต่บัดนี้ไป ขอให้กรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนปุระอังวะเป็นสุวรรณปัตพภภีแผ่นดินเดียวกันโดยฉันทามหามิตรสนิทสันทวะสืบต่อกันไปจิรธีติลการชั่วฟ้าดินเทินแล้วโปรดสั่งให้จัดเครื่องราชบรรณาการตอบแทนคือพระภูษาทรงลายทองต่างๆอย่างดีที่สุดในประเทศพมา่ากับเครื่องราชูปโภคหลายอย่างล้วนประดับด้วยทองเงินเพชรทับทิม และเม็ดเพชรทับทิมอย่างดีอีกเป็นอันมากแต่งให้ราชทูตพม่าเชิญพระราชสารคุมเครื่องราชบรรณาการตอบแทนมาพร้อมกับราชทูตไทยราชทูตกรุงศรีอยุธยากับราชทูตพม่ากราบถวายบังคมลาพระเจ้าอังวะพร้อมกันราชทูตไทยพาราชทูตพม่ามาถึงกรุงศรีอยุธยานำราชทูตพม่าเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพันวสากราบถวายบังคม ถวายพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการเครื่องดนตรีเครื่องละครทั้งครูดนตรีและครูละครพร้อมกันและกราบทูลข้อราชการทั้งปวงให้ทรงทราบทุกประการพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้ทราบความตามพระราชสารตอบของพระเจ้ากรุงพม่าดังนั้นแล้วก็มีพระราชาฤิทยยินดีนักจึงตรัสสั่งให้เลี้ยงดูราชทูตพม่าโดยสมควรแก่เกียรติยศทั้งสองฝ่าย และโปรดพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราชทูตพม่าเป็นอันมากและให้ส่งราชทูตพม่ากลับคืนยังประเทศของตนโดยสุขสวัสดีตั้งแต่นั้นประเทศพม่าก,กับประเทศสยามมีทางพระราชไมตรีเป็นสัมพันธมิตรต่ตอกันพ่อค้าพาณิชย์ไปมาค้าขายถึงกันมีความนับถือรักใคร่กับคนไทยไม่ทะเลาะวิวาทต่อกันบ้านเมืองทั้งสองฝ่ายก็เป็นสุขสืบมาฝ่ายขุนแผน ซึ่งเป็นทหารเอกยอดดีมีชื่อปรากฏในกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นมเมื่อคิดเห็นแล้วว่าตนแกช่ชราจึงนำดาบเวทวิเศษของตนเข้ามาถวายสมเด็จพระพันวษา,าเพื่อเป็นพระแสงทรงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินต่อไปพระองค์ทรงรับไว้เป็นพระแสงทรงสำหรับพระองค์แล้วจึงทรงประสิทธิ์ประสาท์นามว่าพระแสงปราบศัตรูและทรงตั้งนามพระแสงขันแต่ครั้งพระยาแกรกนั้นว่า พระขันชัยศรีโปรดให้มหาดเล็กเชิญตามเสด็จซ้ายขวาและมีรับสั่งให้เชิญพระรูปพญากแกลกกับมงกุฎของพระยาแกกเข้าไว้ในหอพระที่นมัสการในพระราชวังพระรูปพญากแกลกกับมงกุฎก็ยังมีปรากฏอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้พระเจ้าพันวษาของราชสมบัติมาได้25,000พันสาเมื่อแรกได้ราชสมบัติพระชน15า้าพันษา รวมพระชนมายุ40,000ษาเสด็จสวรรคตร